สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้มาชมทิวทัศน์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันซึ่งขณะนี้มันบานสะพรั่งไปทั่วนะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดลพบุรีนะครับไอ้นี่ก็ผมมาที่วัดไอ้ไร่วิชาญนะครับไร่วิชาญบ้านหนองหอยบ้านหนองหอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งที่ท่านเห็นอยู่นะครับภูเขาลูกโน้นคือภูเขาจีนแลนะครับซึ่งเป็นวัดเหมือนกันนะครับข้างในก็มีดอกทานตะวันเช่นกันนะครับมีดอกทานตะวันนะครับอันนี้ก็คือดอกทานตะวันเห็นไหมครับนี่แหละคือความสวยนะครับความสวยของดอกทานตะวันนะครับนี่นะครับก็มีทั้งสองข้างทางนะครับนะฮะนี่คือที่เราได้เห็นดอกทานตะวันบานนะครับในช่วงเช้านะครับขณะนี้9โมงกว่าก็ลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่นะนะลมไม่ค่อยพัดเท่าไหร่ก็ดูแล้วมันสวยงามนะครับแต่ถ้าลมพัดเยอะนี่ถ่ายภาพยากนะครับเราจะถ่ายรูปถ่ายอะไรก็จะลำบากต่อไปนึงนะครับนะครับนี่นะครับคือดอกทานตะวันขณะนี้กำลังล้อลมอยู่นะครับสิบถึงเจ็ดสิบไร่นะครับแล้วก็เดินชมวิวไปได้สบายสบายนะครับใครที่ต้องการหาที่ท่องเที่ยวที่มันสะดุดตาสะดุดใจนะครับท่านอย่าลืมนะครับนี่นะคือมาเที่ยวทุ่งทานตะวันที่ไร่วิชาญบ้านหนองหอยได้นะครับนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นคนๆหรือว่าจะมาพาครอบครัวมาอะไรก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยววันที่10 11 12 13นี่เป็นวันหยุดนะครับถ้าไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนนะครับก็เชิญเลยนะครับที่บ้านหนองหอยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับได้มาเที่ยวครับเพราะว่ามีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับที่จังหวัดลพบุรีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับนี่นะครับที่ผมเดินอยู่นี่ประมาณ 2-300 เมตรแล้วนะครับตอนนี้นะประมาณ 2-300 เมตรแล้วเพราะมันยาวไปไกลลิบเลยนะครับประมาณครึ่งกิโลนะเกือบกิโลนะผมว่ากิโลได้นะครับเพราะไร่แต่พื้นที่ของไร่วิชาญเขานะครับข้างหลังนู่นสวยๆพังนะครับบานสะพังไปทั่วนะครับท่านใดสนใจเชิญเลยนะครับไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะครับการท่องเที่ยวไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับบายบายโอลาโอลานะครับเห็นไหมครับผมถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่คือรอบบริเวณนะครับไร่ทานตะวันนะครับไอ้ธงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับธงสีชมพูนี่ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าคนที่เขามาเที่ยวแล้วขึ้นมาเดินอยู่ข้างบนชมวิวนะครับดอกทานตะวันนี่มันจะหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์นะครับลมเริ่มพัดนะครับ